ก็ตีหายป่วยกลับบ้านแล้วไลฟ์สดขอบคุณทั้งน้ำตาซึ้งใจชมพู่อริยาห่วงใยโทรหาส่งยาจีนให้บอกทุกคนสู้ไปด้วยกันนักแสดงตลกโกติอารัมบอยหลังแจ้งข่าวติดเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจนกระทั่งหายป่วยกลับมาพักฟื้นร่างกายที่บ้านล่าสุดโกติก็ได้ออกมาไลฟ์สดขอบคุณทุกกำลังใจที่ทุกคนมอบให้และยังเอ่ยขอบคุณน้ำใจจากเพื่อนชมพู่อารยาที่แม้ไม่ได้เจอกันแต่ยามป่วยรับรู้ได้ถึงความห่วงใยส่งยาจีนมาให้รับประทานนอกจากนี้โกติยังได้เผยว่าตอนที่ป่วยทรมานมากกับความรู้สึกของตัวเองและช่วงที่ต้องนอนรักษาตัวอยู่ในห้องคนเดียวหนูรู้เลยว่าพี่ค่อมคิดอะไรอยู่ในตอนนั้นทั้งนี้โกติยังบอกว่าขอสัญญาจะทำเพื่อสังคมก่อนจะจากโลกนี้ไปก่อนจะปิดท้ายด้วยการให้กำลังใจกันและกันขอให้ทุกคนที่ดูไลฟ์นี้ดูแลตัวเองดีๆอย่าประมาทกับมันเราเกิดไม่ทันสงครามโลกครั้งที่2แต่นี่คือสงครามโลกภัยไข้เจ็บที่เราต้องต่อสู้ให้รอดไปด้วยกันหนูอยู่ในโรงเรือนคนเดียวนะครับและหนูก็ถอดแมสได้คือก่อนอื่นนะครับไลฟ์เนี้ยอยากจะเป็นการขอบคุณนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องราวนะฮะที่เกิดขึ้นสักนิดหนึ่งนะครับขอบคุณทุกความห่วงใยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณสำหรับทุกคนที่หนูรู้ว่าใครรักเราจริงๆแล้วไม่ได้อยากร้องไห้นะคือตอนนี้หนูหายแล้วนะครับตอนนี้หนูหายแล้วขอบคุณก่อนอื่นขอบคุณทุกกำลังใจไม่ว่าจะเป็นวงการแคคตัสนะครับหรือว่าพี่ๆที่รู้จักนะครับรู้จักก็ดีไม่รู้จักก็ดีนะครับบางทีเขาส่งข้อความมาทางอินบ็อกซ์ส่งข้อความมาหนูได้เห็นหนูได้รับรู้หมดนะครับแต่บางทีหนูอาจจะตอบใครบ้างไม่ตอบใครบ้างก็กลับขอโทษเพราะช่วงแรกๆเนี่ยมันเป็นช่วงที่อันตรายนะครับตอนนี้หนูหายแล้วนะครับหนูกลับมาเก็บตัวนะครับอยู่ที่สวนอีกขั้นต่ำ10วันนะครับตามที่คุณหมอแนะนำนะครับแล้วก็ก่อนอื่นไลฟ์เนี่ยอยากจะเป็นการขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ขอบคุณทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นรุ่นน้องรุ่นพี่รุ่นเพื่อนหรือใครก็แล้วแต่บางคนห่างหายกันไปเป็น10กว่าปีพ่อก็รู้ว่าเราเป็นพ่อเขารู้ว่าเราได้รับเชื้อโควิดนะครับเป็นโควิดเขาก็มีความห่วงใยนะครับไม่ว่าจะเป็นครูที่โรงเรียนเก่าเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันมา10กว่าปีหรือ20กว่าปีพี่ๆในวงการที่เคยร่วมงานกันมา10กว่าปีแล้วไม่ได้เจอกันทุกข้อความที่ส่งเข้ามาหนูได้รับรู้นะครับหนูได้รู้ว่าเวลาคนเราจะตายเนี่ยมีใครบ้างที่เขาคิดถึงเรามีใครบ้างที่เขาห่วงเรามีใครบ้างที่เขาคิดว่าเรายังอยู่ในความทรงจำเขาแค่นั้นเองนะครับก่อนอื่นขอบคุณอาต๋อยนะครับขอบคุณพี่ยุทธขอบคุณมันมีผู้หลักผู้ใหญ่เยอะแยะมากมายนะฮะที่หนูไม่ได้เอ่ยชื่อพี่ซุปนะฮะในการตุ้มประเทนนะครับหรือว่าจะเป็นพี่บอลนะครับชมพู่อารยานี้หนูอยากจะบอกว่าคือพอพูดถึงมันแล้วก็เออขออนุญาตพูดคือพอพูดถึงย่าแล้วก็น้ำตาไหลทุกครั้งคือชมพู่อารยาเนี่ยต้องบอกกันว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟแล้วก็ไม่เคยคือหนูเคยร่วมงานกับชมพู่นะครับเราสนิทกันเราเป็นรุ่นเดียวกันนะครับตั้งแต่ชมพู่ยังไม่มีแฟนจนชมพู่มีลูกน้องสายฟ้าน้องพายุนะครับพอมารู้ว่าหนูติดพอเขารู้ว่าหนูติดเชื้อโควิดนะครับ
มันก็พยายามจะเขาก็พยายามจะโทรหาหนูแล้วก็ได้คุยกันบอกว่าก็กำลังได้รับการรักษาก็คุยกันมันบอกว่าเดี๋ยวกูส่งเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาส่งยาจีนมาให้เพราะว่ามันมีคนที่เป็นแล้วพวกกินยาจีนคือเว็บแรกหนูไม่ได้รู้สึกว่าสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับพี่หนุ่มสายันนะครับสวัสดีทุกคนนะครับเว็บแรกหนูไม่ได้คิดว่าเฮ้ยกูต้องหายกูต้องรอดหรือว่าอะไรหนูไม่ได้คิดอย่างนั้นแต่เว็บแรกที่ย่ามันโทรเข้ามาแล้วรู้สึกว่าถามว่าชมพู่อริยาเขาก็เป็นคนเขาเป็นคนดังนะครับโอเคอาจจะเคยร่วมงานกันอาจจะเป็นเพื่อนกันเคยสนิทเคยสนมกันแต่ว่าก็ตั้งล่าสุดเนี่ยตั้งแต่เขาท้องเนี่ยหนูก็ไม่เคยตอนท้องเอาขนมไปกินนะครับแล้วก็ไม่เคยติดต่อกันอีกเลยทั้งใน IG ทั้งเบอร์โทรไม่เคยนะครับย่ามันโทรมาหามึงเป็นไงบ้างบอกก็ได้รับเชื้อก็คุยกันบ้างนิดหน่อยแล้วก็บอกเดี๋ยวกูส่งยาจีนไปให้นะเดี๋ยวกูนี่นะนี่นี่นะนะความรู้สึกแรกรู้สึกว่าเราเป็นตลกซึ่งแบบเอาตรงๆก็กระจอกธรรมดาคนนึงอ่ะมันไม่มีความจำเป็นอะไรที่ชมพู่อริยาซึ่งนะฮะเขาก็คือเขาก็เป็นดาราดังอ่ะแล้วมันก็รวยอ่ะเอาพูดตรงๆถูกไหมคือด้วยวิถีชีวิตเนี่ยมันไม่ต้องมาใส่ใจอะไรหรอกเราก็ได้ถูกไหมถ้าหนูจะเป็นจะตายหรือจะอะไรกันไปมันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องคนอย่างชมพู่อรยาจะต้องมาสนใจกับตลกกระจอกคนนึงแต่ด้วยความที่เราเคยสนิทกันเคยไปทำงานคอนเสิร์ตปีเบอร์ด้วยกันเคยเล่นหนังกันมาหลายเรื่องเคยปรับสารทุกข์สุขดิบเคยคุยเรื่องความในใจอะไรเงี้ยมันกลายเป็นแบบว่าวันหนึ่งเรารู้เลยว่าเวลาเราจะตายเนี่ยใครที่เขารักเราจริงพี่ยอดโทรมาพี่โน้ตโทรมาพี่ยอดระลึกพี่โน้ตโทรมาทุกคนแต่ละคนที่หนูไม่เคยเจอเป็น10ปีโทรมาถามว่าเป็นยังไงบ้างพยายามติดต่อขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆวงการดาราทุกคนนะครับที่เป็นห่วงนะครับพอลง IG ไปทุกคนแท็กกันมาใน IG หนูไม่ได้เล่น IG มาเป็นปีนะครับทุกคนส่งกำลังใจมาทาง IG ทุกคนส่งกำลังใจมาทาง Facebook ขอบคุณจากหัวใจจริงๆหนูขอบคุณพี่ๆน้องๆดาราทุกคนที่เคยร่วมงานกับพี่กับหนูกับน้องนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเวลาเราจะตายเนี่ยอยู่ในห้วงโมเมนต์ที่แบบวงเวียนชีวิตที่แบบ50-50เข้าได้เข้าเข็มระหว่างแบบรอดกับไม่รอดเนี่ยเรารู้เลยว่าใครที่เขารักเราคือด้วยพื้นฐานของหนูเนี่ยหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเข้าสังคมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบไปงานนู้นงานนี้งานคือถ้าไม่จำเป็นจริงๆไม่ไปใครแต่งใครอะไรเงี้ยแต่ถ้าเอองานแบบว่างานดำหรือว่างานแบบเสียชีวิตอะไรเงี้ยจะไปแต่ว่าถ้างานมงคลลื่นเลิงแต่งงานหรืออะไรเงี้ยหนูไม่ค่อยได้เข้าสังคมอะครับเพราะหนูเป็นคนไม่ค่อยชอบคนเยอะๆนะครับแต่ว่าก็มีพี่ๆน้องๆนะครับในวงการนะครับใน IG หนูขอบคุณทุกคนจริงขอบคุณมากๆนะฮะรู้เลยว่าคืออยากจะบอกว่าหนูเห็นนะครับเห็นทุกข้อความนะครับขอบคุณจริงๆไม่รู้จะพูดยังไงว่าคำว่าขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งมาให้นะครับหนูเนี่ยอย่างเดียวเลยที่หนูพอหนูเป็นปุ๊บเนี่ยหนูห่วงคือหนูห่วงแม่ก็โชคดีที่หนูเข้าไปหาแม่แต่หนูไม่ได้กอดแม่หนูเข้าไม่คือรักษาระยะห่างอยู่แล้วหนูเป็นคนที่ค่อนข้างที่บอกว่าถ้าใครรู้จักหนูดีนะครับจะเป็นรู้ว่าหนูนี่เป็นคนที่แบบว่าโคตรแบบโคตรคลีนอะโคตรไม่ไปไหนแล้วไปไหนกับใครอะไรยังไงหนูแต่จริงๆนะอย่างที่บอกว่าทุกคนมันพลาดกันบ้างมันมีคำว่าพลาดนะครับแต่ไม่เป็นไรไม่อยากให้ใครไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นถูกไหมครับในเมื่อพลาดไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับหนูห่วงมากที่สุดคือห่วงแม่ตอนแรกเนี่ยหนูห่วงแม่ว่าแต่เราก็มั่นใจว่าเราไม่ได้เข้าไปกอดแ
นะครับแล้วหนูเข้าไปหาแม่ทุกครั้งหนูใส่แมสสองชั้นทุกครั้งเพราะว่าหนูไปทำงานข้างนอกมานั่นแล้วหนูบอกแม่บอกแม่ตอนเนี้ยมันหนักนะหนูขอร้องว่าแม่อย่าออกนอกบ้านแม่จะเอาอะไรแม่บอกลูกเดี๋ยวลูกจัดการให้ตอนเนี้ยโอเควันนี้ก็ยังแอบดีใจนิดนึงที่ลงมาเหลือ 8,000 คนแต่เราคิดดูดิว่ามันติด 9,000 คนมากี่วันแล้วเราจะมีใครเคยคิดไหมว่าวันนึงโรคระบาดมันจะมาหาคนไทยแล้วคนไทยจะตายวันหนึ่ง90กว่าคน80กว่าคนติดเพิ่มวันละ 9,000 คนไม่มีใครคิดแต่ในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเราต้องอยู่กับมันให้ได้ชีวิตต้องดำเนินต่อไปอย่างที่พี่ยุทธเคยบอกนะครับหนูอาจจะเอ่ยชื่อไม่หมดทุกคนนะครับต้องกราบขอโทษจริงๆแต่ทุกความรักความห่วงใยที่ส่งมาให้กับหนูนะครับหนูได้รับนะครับแล้วหนูถ้าหนูมีโอกาสหนูจะตอบแทนทุกคนคืนนะครับไม่ว่าจะหนูเอ่ยชื่อหนูเอ่ยชื่อไม่หมดจริงๆนะครับอันนี้คือแค่รู้สึกว่าอยากมาขอบคุณสำหรับไลฟ์นี้นะครับขอบคุณทุกคนขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆในวงการบันเทิงขอบคุณดาราทุกคนน้องๆพี่ๆพี่ป้าน้าอาทุกคนที่ส่งมาทางข้อความขอบคุณพี่น้องที่เป็นแฟนตลกนะครับแฟนหนังแฟนละครแฟนอะไรก็แล้วแต่นะฮะส่งข้อความมาหายดีหรือยังขอให้หายนะขอให้พระคุ้มครองขอให้โชคดีนะหนูได้เห็นทุกข้อความนะครับแต่หนูอาจจะไม่ได้ตอบกลับทุกข้อความต้องกราบขอโทษนะครับไลฟ์นี้อยากจะให้เป็นการขอบคุณนะฮะขอบคุณทุกคนที่มอบความรักความห่วงใยความเมตตาให้กับหนูนะครับบางคนส่งของมาให้ที่ห้องนะครับคือหนูอยากจะบอกว่าหนูได้รับรู้ทุกอย่างที่ทุกคนส่งมาให้นะครับขอบคุณพี่ๆน้องๆในวงการแคปตัสนะครับอาจจะเจอเคยเจอบ้างก็ดีไม่เคยเจอก็ดีนะครับคิดว่าเราอยู่วงการเดียวกันทุกคนทุกกำลังใจบางทีหนูระหว่างที่หนูรักษาตัวเนี่ยมันเริ่มดีขึ้นหนูก็เข้าไปดูไลฟ์นู้นไลฟ์นี้ทุกคนเห็นหนูเข้าไปทุกคนก็บอกว่าหายยังวันนี้นะครับไลฟ์นี้เป็นการขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนที่เคยเดินเข้ามาในชีวิตหนูไม่ว่าจะเป็นการร่วมงานไม่ว่าจะเป็นอาจจะรู้จักก็ดีหรือไม่รู้จักก็ดีหรือคนที่อาจจะเคยชอบหรือคนอาจจะเคยเกลียดอะไรก็แล้วแต่นะครับขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งมาให้หนูนะครับหนูได้รับนะครับแล้วหนูรู้ดีครับว่ามันทรมานมากนะครับกับความรู้สึกของตัวเองนะครับแล้วก็หนูสัญญานะครับในไลฟ์นี้หนูสัญญากับทุกๆคนนะครับก่อนที่หนูจะจากโลกนี้ไปนะครับก่อนที่หนูจะจากแผ่นดินนี้ไปหนูสัญญาว่าหนูจะทำอะไรเพื่อสังคมทำอะไรเพื่อคนไทยหนูไม่ได้พูดเพื่อให้ดูดีนะหนูไม่ได้พูดเพื่อไม่ต้องมาชื่นชมหนูไม่ต้องมาอะไรกับหนูนะครับแต่หนูเชื่อนะครับว่าการกระทำสำคัญกว่าคำพูดเสมอหนูเคยคิดว่าคนที่เขาลำบากกับบางครอบครัวที่ต้องสูญเสียเราโชคดีหนูโชคดีที่หนูมายืนตรงนี้หนูโชคดีที่ผู้หลักผู้ใหญ่ทุกคนเมตตาถ้าหนูยังเป็นลูกชาวนาถ้าหนูยังเป็นคนจนๆที่ไม่มีโอกาสที่ผู้หลักผู้ใหญ่หยิบยื่นให้หนูเชื่อหนูคงตายหนูสัญญาตรงนี้ว่าวันหนึ่งหนูจะทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อสังคมอยากทำให้คนที่เขาไม่มีโอกาสเขาได้รับโอกาสก็ท้ายคลิปนี้ไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากอยากจะบอกทุกคนว่าทุกคนต้องรอดทุกคนต้องสู้ไปด้วยกันมันยังมีความลำบากทุกหย่อมย่ามันยังมีคนที่คอยความช่วยเหลือ
ในทุกที่หนูโชคดีที่หนูมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยเมตตาหนูโชคดีที่หนูมายืนตรงนี้แต่หนูรู้สึกว่ามันมีหลายๆคนที่ไม่ได้โชคดีแบบเราเขาต้องสูญเสียขอให้ทุกคนที่ดูไลฟ์สดนี้อยู่ดูแลตัวดีๆนะครับอย่าประมาทกับมันเราเกิดไม่ทันสงครามโลกครั้งที่สองครับแต่นี่มันคือสงครามโรคภัยไข้เจ็บที่เราต้องเจอกับมันหวังว่าทุกคนจะผ่านไปได้ด้วยดีเราต้องรอดเราต้องสู้ไปด้วยกันไม่อยากให้มีเกิดความสูญเสียจากโรคภัยไข้เจ็บอันนี้นะครับหนูสัญญานะครับว่าถ้าหนูมีความสามารถที่จะช่วยอะไรได้ในอนาคตหรือถ้าใครอยากจะให้หนูช่วยอะไรให้กับแผ่นดินนี้สังคมนี้หนูอาจจะไม่ได้มีเงินทองมากมายครับแต่หนูมีกำลังกายหนูมีสมองหนูมีวิธีคิดที่จะทำให้ท่านได้ถ้าคิดว่ามันเกิดประโยชน์กับตัวสังคมนี้หนูยินดีนะครับแล้วก็อยากจะฝากพี่น้องทุกคนนะครับที่ดูไลฟ์สดนี้อยู่หรือว่าดูคลิปนี้อยู่เราต้องผ่านไปด้วยกันครับณตอนนี้บางคนอาจจะโทษดูโทษนี้หนูไม่เอางี้ดีกว่าหนูไม่ขอพูดถึงอะไรแล้วแต่นะฮะจากการวงการเมืองอะไรหนูไม่ขอแตะหนูไม่ขอยุ่งนะครับแต่หนูอยากจะบอกว่ามันเกิดขึ้นแล้วพวกเราต้องสู้พวกเราต้องผ่านไปด้วยกันเชื่อหนูดีเราผ่านไปได้ขอให้สามัคคีกันนะเชื่อหนูมันมีเยอะแยะมากมายที่เอานะหนูไม่อยากพูดอย่างอื่นหนูไม่อยากพูดหนูไม่อยากแตะต้องเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนั้นหนูไม่อยากแตะต้องการกระทำมันบ่งบอกผลลัพธ์ของมันอยู่แล้วเราไม่ได้อยู่ตรงจุดสูงสุดของชีวิตหรือเราไม่ได้อยู่ในจุดสูงสุดของที่ใดเราอาจจะอยู่ภายใต้การปกครองเราอาจจะอยู่ต่ำกว่าแต่เชื่อนะครับเราต้องรอดไปด้วยกันขอทุกคนสามัคคีกันแล้วก็ดูแลกันดีๆนะครับมันน่ากลัวครับโควิดมันน่ากลัวนะครับเราเกิดไม่ทันสงครามโลกครั้งที่สองแต่นี่มันคือสงครามโรคที่เราจะต้องต่อสู้กันถ้ามีอะไรให้หนูช่วยได้บอกนะครับก่อนที่จะจากไปก่อนที่จะตายจากแผ่นดินนี้หนูสัญญากับทุกคนว่าหนูจะทำอะไรก็ได้นะครับเพื่อให้สังคมมันน่าอยู่มากขึ้นขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนที่รักและเมตตาหนูไม่ว่าจะคือหนูเอ่ยชื่อไม่หมดหนูต้องบอกก่อนว่าหนูเอ่ยชื่อไม่หมดทุกคนที่มอบความรักความเมตตาให้กับหนูโทรศัพท์มาหาหนูไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ทุกคนหนูเอ่ยชื่อไม่หมดหนูกราบขอโทษนะฮะแต่กราบขอบพระคุณทุกๆคนทุกกำลังใจนะครับทุกๆข้อความบางคนไม่ได้ส่งแค่ส่งข้อความมาหนูได้เห็นหนูได้อ่านบางทีหนูน้ำตาไหลหนูยังเห็นรู้สึกว่าเออชีวิตตลกกระจอกกระจอกคนนี้คนนึงยังมีค่าในเมื่อยามที่มันจะตายเชื่อไหมครับว่าหนูนอนอยู่ในห้องคนเดียวหนูรู้เลยว่าก่อนวิคอมตายแกคิดอะไรรู้เลยหนูรู้เลยจึงบอกว่ามันโหดร้ายทุกคนดูแลตัวเองดีๆถ้าแลกได้หนูไม่อยากให้มีการเกิดการสูญเสียกับครอบครัวใครเลยดูแลตัวดีๆทุกคนนะครับไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากตัวเราช่วยตัวเราเองนะครับขอทุกคนปลอดภัยขอบคุณทุกความรักขอบคุณทุกความห่วงใยทุกความเมตตาขอบคุณจริงๆนะครับไม่รู้ว่าจะพูดยังไงว่าขอบคุณนะครับขอบคุณ
ผู้ใหญ่ทุกคนที่รักและเมตตาหนูนะครับหนูเอ่ยชื่อไม่หมดจริงๆหนูเอ่ยชื่อไม่หมดแต่หลักๆที่หนูทำงานกับเขาเนี่ยนะครับทุกคนรักและเมตตาไม่ว่าจะเป็นพี่น้องในวงการไอ้แจ๊ดไอ้แจงตรงยาตรงอะไรมาให้พี่บอลโทรมาถามคือทุกคนเอางี้ดีกว่าหนูเอ่ยชื่อได้ไปหมดนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับแล้วก็หวังว่าพวกเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับอย่าลืมนะครับทุกคนอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับเราต้องผ่านมันไปได้เราต้องผ่านมันไปได้นะครับมันโหดร้ายเพราะฉะนั้นป้องกันดูแลตัวเองดีๆนะครับตอนที่หนูหายแล้วหนูก็จะกลับมากักตัวนะครับที่สวนอีกอย่างน้อย10วันนะครับแล้วหลังจากนั้นจะทำงานเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับกราบขอบคุณทุกคนเป็นอย่างยิ่งกราบขอบคุณทุกกำลังใจกราบขอบคุณพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอาในวงการบันเทิงนะครับกราบขอบคุณญาติสนิทมิตรหายนะครับทุกคนที่โทรมาถามส่งข้อความให้กำลังใจทุกคนดีกว่าที่คิดถึงหนูขอบคุณทุกคนนะครับด้วยความรักและห่วงใยขอให้ทุกคนปลอดภัยแล้วเราจะรอดไปด้วยกันรักนะรู้ไหมฮึดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะ